blessing. Count the blessing. นาพระพรของท่านดูทีละอันนาพระพรซึ่งพระเยซูประทานนาพระพรนั้นนับดูทีละอันนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทานนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทาน Count the blessing Count the blessing ที่จริงแล้วเนี่ยก่อนที่จะจบมหาลัยก็ทำงานไปหาประสบการณ์เป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสนะครับเพราะว่าเรียนสายนี้มาโดยเฉพาะแล้วก็ที่จริงแล้วผมเป็นนักฟุตบอลด้วยแล้วก็พอจบจากมหาลัยไปเนี่ยก็ไปทำงานเกี่ยวพวกขายตรงอะไรเงี้ยฮะในระหว่างนั้นก็มีงานเป็นนายแบบเดินแบบถ่ายแบบอะไรเงี้ยครับแล้วก็สักพักก็ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นนักแสดงก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนตั้งแต่เด็กผมมีเพื่อนที่เขามีครอบครัวเขาเนี่ยครับเป็นคริสเตียนแล้วความรู้สึกที่เราอยู่กับครอบครัวของเขาเนี่ยครอบครัวเขาไม่เคยทะเลาะกันเลยมีแต่ยิ้มหัวเราะไม่เคยเถียงกันแม้แต่คำเดียวทำไมมันดูแบบมีความสุขเหลือเกินมันคืออะไรสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยมารู้ว่าอ๋อครอบครัวเขาเนี่ยเขาเป็นคริสเตียนทั้งครอบครัวเลยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นอย่างนี้บ้างเขาก็เลยแนะนำก็เลยยื่นหนังสือวิทยาศาสตร์เกี่ยวพระเจ้ามาให้เราก็เปิดขึ้นมาเราก็มาเคลียร์เรื่องโลกเกิดได้ยังไงโลกไม่ได้เกิดจากแรงระเบิดโอเคเราก็เลยเคลียร์แล้วว่าเฮ้ยน่าจะเป็นพระเจ้าแล้วกันแต่เราก็ยังไม่รู้จักว่าพระเจ้าคือใครสุดท้ายมันก็มีพระคัมภีร์คือแม่เขาก็ยื่นพระคัมภีร์ให้เราก็เอามาอ่านแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะอ่านตรงไหนดีก็เลยเปิดอ่านตั้งแต่แรกเลยเรื่องปฐมกาลก็อ่านไปอันแรกคือพระเจ้าสร้างโลกเนี้ยใช้เวลา7วันพระเจ้าจะทำให้น้ำท่วมโลกทั้งโลกเราได้ดูแต่การ์ตูนมันเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงแล้วยิ่งมาดูหนังมีหนังออกมาอีกแล้วก็เอ้ยมันจะใช่เหรอวะแต่พอไปอ่านในพระคัมภีร์เนี่ยก็เขียนละเอียดเลยว่าผมก็เลยคุยแบบถามกับแม่แล้วว่าเออมันคือเรื่องจริงเหรอแม่บอกคือเรื่องจริงไม่เชื่อก็ลองอธิษฐานดูตอนนั้นผมก็อธิษฐานไม่เป็นยังไม่รับเชื่อก็พูดในใจว่าเออเนี่ยถ้าจริงอ่ะโชว์ให้ดูหน่อยมันโชว์ให้แบบเห็นหน่อยว่าเนี่ยมันของจริงหนังสือพระคัมภีร์มันคือเรื่องจริงเพราะมันมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ถ้าครั้งนี้ถ้าผมได้คำตอบผมจะไม่รับเชื่อเลย เรื่องของโมเสสก็เป็นเหมือนการ์ตูนนะ ก็มีการ์ตูนแบบเอาไม้ปักแบกทะเลแดงพาคนอิสราเอลข้ามแล้วก็คนอียิปต์พวกทหารก็ตามไปมีรถม้าตามฟาโรห์จะเอาคนอิสราเอลกลับมาเป็นทาสเหมือนเดิมผมก็เลยแบบไอ้ที่อ่านไปเนี่ยมันดูเวอร์อ่ะมันดูเกินจริงแต่เราบอกถ้าอีกสักรอบนึงลูกจะไปรับเชื่อถ้าของจริงเวลาเดิมที่เดิมช่องเดิมนักสำรวจเดิมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาไปสำรวจไอ้ที่เราอยากจะรู้เหมือนกันไปสำรวจในป่าไปสำรวจใต้ลึกทะเลแดงเจอซากรถล้อรถม้าซากคนตายที่เป็นกระดูกคนชาติอียิปต์แล้วก็ทหารรถม้าพวกนี้ก็เป็นของอียิปต์แล้วเขาบอกเนี่ยก็เอาพระคัมภีร์มาตั้งเลยนะแล้วก็แบบโอเคพรุ่งนี้จะไปรับเชื่อมันคือแบบมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่มันมีความจริงแต่เราแค่ไม่เห็นไปรับเชื่อที่คริสตจักรโดยพระคุณนะครับยอมรับว่าเป็นคนบาปกลับใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนคืออยู่ดีเราร้องไห้โดยที่ไม่มีเหตุผลไม่ได้ซึ้งไม่ได้เสียใจแต่มันร้องน้ำตามันไหลออกมาก็งงเหมือนกันผมก็เลยเชื่อเพิ่มขึ้นพระเจ้าก็เลยอวยพรมีเงินเยอะเริ่มเงินเข้ามาพระเจ้ามีจริงพอเราได้เงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราเริ่มรู้สึกห่างจากพระเจ้าโดยที่ไม่รู้ตัวเริ่มไม่อ่านพระคัมภีร์จนไม่ไปโบสถ์นิสัยเราเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มฉุนเฉียวขึ้นเริ่มโมโหร้ายขึ้นเริ่มที่จะพูดไม่ดีจนวันที่แบบมันเริ่มแย่คือสถานการณ์เริ่มไม่ดีงานเริ่มไม่เข้ามางานเริ่มหายไปจากคนที่ได้เงินเริ่มไม่มีแล้วแล้วก็เริ่มโทษพระเจ้าด้วยเริ่มที่จะเป็นหนี้รวมของพ่อเนี่ยก็แบบของพ่อแม่ครอบครัวเนี่ยเป็น10กว่าล้านจากคนมีเงินกลายเป็นหนี้โดนผู้หญิงทิ้งอีกโดนฟ้องในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำเริ่มดำดิ่งในชีวิตคือโดนฟ้องแฟนทิ้งเป็นหนี้ท้ายเลยคือติดยาเคยแวบเข้ามาในหัวว่า
อยากตายอยากฆ่าตัวตายแต่ใจไม่ถึงเราเดินออกมาจากบ้านมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วแบบบอกพระองค์ลูกอยากกลับไปหาพระองค์จริงคือมันไม่มีทางออกแล้วไงขอพระองค์ช่วยลูกได้ไหมผมแบบพูดแล้วผมก็ร้องไห้ไปด้วยแบบมองขึ้นไปบนฟ้าแบบแล้วก็นอนร้องไห้อย่างเงี้ยประมาณ3-4 เดือนเป็นวันที่ผมรอมาตลอดทั้งชีวิตเป็นวันที่ผมไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยินเสียงว่าจงลุกขึ้นแล้วก็ผมก็รีบตื่นมาอีกทีนึงได้ยินซ้ำอีกลุกขึ้นโอเคก็มีเพจเป็นเพจชื่อ Bright Romance อยู่หน้าเฟซเลยเราก็ไม่รู้เพจใครเหมือนกันพูดเรื่องพระเยซูคริสต์เรื่องพระเจ้าเขาส่งวิดีโอไลน์ส่งวิดีโอมาใน LINE แอดของเราก็เป็นวิดีโอชื่อคลิปวิดีโอว่าชีวิตเชื่อมเดินโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมก็เปิดขึ้นมาดูเสร็จปั๊บวันนั้นคำสุดท้ายที่พระเจ้าพูดผมคือเราจะสอนท่านทีละขั้นตอนแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยเปิดคลิปนั้นดูไปแค่3นาทีนะในทีที่4เนี่ยร้องไห้ทั้งคลิปเลยร้องไห้ทั้งคลิปคือมันตื้นตันมันปิติมันหัวใจมันเปิดคลิปนั้นทำให้ผมเข้าใจว่าพระวิญญาณตอนนี้อยู่ในตัวเราอยู่ในเราเขาคือผู้หนึ่งเป็นท่อสื่อสารกับที่เรากับพระเจ้าจะสื่อสารกันได้จากคนที่ติดยาไม่สามารถเลิกยาได้สามารถเลิกได้โดยที่ไม่ต้องไปบำบัดพอได้ยินเสียงพระวิญญาณเลิกเพื่อเราได้ไหมแล้วเลิกทันทีด้วยเราได้ยินเสียงของพระเจ้าเราเห็นความดีของพระองค์ไม่ใช่เป็นเพราะกฎที่บัญญัติไว้ว่าห้ามทำนั่นห้ามทำนี่ห้ามทำนี่จะทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำวันนี้สิ่งที่ผมได้มากกว่าเงินมากกว่าการปลดหนี้สินมากกว่าการเลิกเล่นยาผมได้ชีวิตที่มากเกินกว่าครบบริบูรณ์กลับมาผมได้ชีวิตคือผมได้พาพ่อแม่มาเป็นครอบครัวคริสเตียนทั้งนี้ที่พ่อแม่ผมแอนตี้มากไม่ชอบคริสเตียนอะไรไม่รู้เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นเกลือและเห็นแสงสว่างในตัวผมเพราะผมพลิกทุกอย่างจากเป็นคนอารมณ์ร้อนจะเคยด่าพ่อแม่จะเคยจะชกพ่อกับกลายเป็นว่ารักพ่อแม่เหลือเกินพาพ่อแม่ไปทำทุกอย่างไปกินข้าวดูแลอย่างดีคือหลังจากที่ชีวิตผมเป็นคริสเตียนมาลุ้นๆดอนๆอันนี้คือเวอร์ชันแรกแล้วก็หลงหายรู้จักพระเจ้านะก็หลงหายได้เหมือนกันแล้วก็กลับมาแต่กลับมาครั้งนี้มันไม่ใช่ลุ้นๆดอนๆเพราะผมจะไม่ดื้อผมรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้ชีวิตผมสูงขึ้นทางเดียวSet a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul.So that I can't contain and I can't control